การฟังธรรมเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์เราจะได้แนวคิดจากการฟังแนวคิดที่เราได้รับฟังจากธรรมะนี่ล่ะก็จะได้เป็นแนวทางของการนำเอาไปปฏิบัติเอาไปแก้ปัญหาชีวิตไปทำชีวิตที่มันมีความทุกข์เปลี่ยนให้เป็นสุขได้การฟังธรรมเราสรุปแล้วก็คือฟังธรรมธรรมะมีไว้ทำใจไม่ให้ทุกข์เพราะว่าชีวิตเราเนี่ยบางสถานการณ์นะเราต้องไปเผชิญหน้ากับความทุกข์เผชิญหน้ากับปัญหาบางทีสถานการณ์นั้นเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าเราทำใจได้ทำใจไม่ให้ทุกข์ได้และทำได้ก่อนที่จะแก้ปัญหาข้างนอกด้วยซ้ำไปเราทำใจไม่ให้ทุกข์ได้แล้วก็บางทีปัญหาทั้งหลายไม่ต้องแก้ไขอะไรก็ได้นะมันจบอยู่ที่ทำใจไม่ให้ทุกข์เนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยเราต้องรอเวลาในช่วงการรอเวลาเนี่ยเราก็มีความทุกข์คลุกเคล้าไปกับเหตุการณ์เหล่านั้นเพราะเรายังไม่ได้กลับมาทำใจเราที่นาการเหนื่อยเราทำงานไม่ได้เหนื่อยเราต้องรอเวลาให้มันหายเหนื่อยก่อนให้ร่างกายมันหายเหนื่อยในช่วงที่กำลังเหนื่อยเนี่ยถ้าทำใจไม่ให้ทุกข์ได้เนี่ยโอ้ใจมันหายเหนื่อยแล้วมันถูกแก้ไขแล้วแต่ความเหนื่อยค่อยๆ คลายลงไปต้องรอเวลาอย่างเมื่อกี้เนี่ยโอ้ขึ้นมาในร่างกายมันก็เหนื่อยนะเมื่อเราทำใจไม่ให้ทุกข์ได้เนี่ยเดี๋ยวร่างกายก็ค่อยๆผ่อนคลายภัยพิบัติก็เช่นเดียวกันนะไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวโจรปล้นสารพัดอย่างเมื่อที่เราทำใจได้เนี่ยมองเห็นสิ่งเหล่านั้นคือธรรมชาติธรรมดาไม่เป็นอะไรไม่แปลกไฟไหม้ก็เป็นของไม่แปลกน้ำท่วมก็ไม่แปลกโจรปล้นก็ไม่แปลกเพราะมีอยู่บ่อยๆของแปลกต้องนานๆมีทีแต่ไม่แปลกสำหรับเราก็ทำใจไม่ทุกข์ได้และค่อยแก้ปัญหาภายนอกสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลมาจากธรรมะทั้งนั้นเลยธรรมะจึงมีไว้ทำใจบางทีเราทำใจได้เนี่ยมันกลับเป็นมีความสุขก็ได้นะยิ้มหัวเลาะเยาะไอความเซ่อของเราหัวเลาะเยาะตัวเองสบายเลยเพราะนั้นการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมถือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตมันอาจจะลำบากสักหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกมันเหมือนการใช้ชีวิตของเราอะชีวิตที่ลำบากชีวิตที่มีอุปสรรคนั่นคือชีวิตที่แข็งแกร่งหลายคนขอบคุณความลำบากขอบคุณอุปสรรคทำให้เราเกิดปัญญาได้รู้จักตัวเราเองการดำเนินชีวิตที่ลำบากอย่าท้อแท้นั่นแหละทำให้ชีวิตเราแข็งแกร่งได้รู้จักตัวเราเองรู้จักจิตใจของเราเหมือนการปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมที่ลำบากนั่นแหละนำมาซึ่งความหลุดพ้นไม่มีใครปฏิบัติธรรมแล้วสบายๆนอนหลับก็บรรลุธรรมได้มันต้องผ่านความลำบากผ่านทุกข์ผ่านอุปสรรคต่างๆความง่วงความท้อแท้ความขี้เกียจมันต้องผ่านอารมณ์เหล่านี้ต้องผ่านทุกข์ความทุกข์มีไว้เพื่อให้เราได้ศึกษาให้เราเรียนรู้ความทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เราเข้าไปเป็นให้เราได้เรียนรู้เพราะเราต้องศึกษาทุกข์เรียนรู้ทุกข์เพื่อความไม่มีทุกข์อันนี้เป็นปฏิปทาของพระอริยเจ้าทั้งหลายเพราะนั้นอย่าท้อเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากต้องทำก่อนการเจริญสติเนี่ยสำคัญเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาและต้องทำก่อนจึงต้องพูดเรื่องสติมากๆเราควรจะศึกษาเรื่องสติพูดคุยเรื่องสติแม้แต่ว่าการพูดเรื่องสติมักจะขาดสติแต่ก็ยังดีกว่าไปพูดเรื่องอื่นฟังเรื่องสติพูดเรื่องสติแล้วก็ปฏิบัติเรื่องสติเพราะสติเนี่ยนำมาซึ่งปัญญาไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างน้อยก็ให้สติมันขึ้นสมองไว้ก่อนถ้าสติไม่ขึ้นสมองเนี่ยความคิดมันขึ้นสมองนะสติขึ้นสมองทำให้เกิดปัญญาถ้าความคิดขึ้นสมองก็ไปส่งสีธัญญามันไปคนละทางแต่พูดถึงเรื่องสติขึ้นสมองนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เจริญเรามัวแต่คิดเรื่องสติเนี่ยมันก็ขึ้นสมองเหมือนกันมันก็จะเป็นเขาเรียกวิปัสสนูปกิเลสท
ถ้าไม่ใช่สติปัฏฐานเป็นสติที่ไม่มีฐานเนี่ยปล่อยให้สติขึ้นสมองเนี่ยมีโอกาสเป็นวิปัสสนูได้นะวิปัสสนูเนี่ยสติกล้าจนเกินไปมันก็หลงไปในความคิดเหมือนกันมันไม่มีฐานแล้วไปกับความคิดไม่ได้เห็นจิตเห็นใจที่แท้จริงแต่ถ้าเรามีฐานคือสติปัฏฐานเนี่ยมันจะไม่หลงคือมีฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมเป็นที่ตั้งของสติเขาไว้มันก็สติมันก็จะเผลอแล้วก็ไม่มีสติละไปหลงอารมณ์นั่นจึงอยากจะมาพูดเรื่องการเจริญสติเนี่ยทั่วเป็นหลักสำคัญเพราะว่าวิธีการปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติเราจะสังเกตว่าหลักใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องมีคำว่าสติอยู่ในการปฏิบัติทั้งนั้นเลยอย่างเช่นอนุสติเห็นไหมการปฏิบัติอนุสติกายคตาสติเนี่ยบางคนคิดล่วงหน้าคิดไปเลยนะว่ามีอะไรบ้างเกี่ยวกับสติในทางธรรมอานาปานสติสติปัฏฐาน4สติอินทรีย์สติพละสติโพชฌงค์มันเยอะคำว่าสติเนี่ยในหลักการปฏิบัติเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยแม้แต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานท่านยังเตือนสาวกว่าไม่ควรประมาทไม่ควรประมาทก็คือการดำเนินชีวิตอย่างมีสติพอย้อนกลับมาดูตัวเราเนี่ยตั้งแต่เราตื่นนอนมาตอนเช้าก็ทั้งหลับไปในตอนเย็นตอนค่ำตอนมืดเราต้องใช้สติทั้งนั้นตั้งแต่เกิดจนตายว่างั้นน่ะถ้าขาดสติเนี่ยมันก็มีแต่ความผิดพลาดไม่น่าเลยหลงลืมอันนี้เพราะขาดสติมันจะไปต้องใช้สติในการใช้ชีวิตประจำวันแม้กระทั่งการปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นต้องเริ่มด้วยสติบางคนบอกเขาทำสมาธิไม่ได้ทำสติแต่ก่อนจะตั้งท่าทำสมาธิเนี่ยสติตั้งไว้แล้วสติเขาเริ่มไปก่อนแล้วสติมาสมาธิก็ตามมาเริ่มต้นก็ต้องสติในท่ามกลางก็ต้องมีสติผลสุดท้ายก็ต้องอาศัยสติทั้งนั้นแหละเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็ต้องมีสติอยู่ในสิ่งเหล่านั้นสำคัญว่าสติจำเป็นต้องใช้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติแปลว่าความระลึกได้คือความไม่หลงลืมตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวว่าเรากำลังนั่งว่ากายกำลังเคลื่อนไหวไปทำอะไรหรือจิตใจมันคิดนึกอะไรสติรู้อยู่เนี่ยแค่เนี้ยกายกำลังทำอะไรใจกำลังคิดอะไรนี่คือหน้าที่ของสติถ้าพูดถึงความหมายแล้วก็เราอาจจะสับสนแต่ถึงอาการแล้วก็จะเข้าใจคุณรู้เรื่องของกายเรื่องของใจโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยผมว่ามันสมบูรณ์อยู่แล้วในตัวทำแท้หลวงพ่อเทียนจะต้องรู้สึกตัวลงไปที่กายที่ใจรู้สึกกายตื่นกายรู้สึกใจตื่นใจนี่คือคำพูดของหลวงพ่อเทียนเริ่มต้นโดยรู้กายลงท้ายโดยรู้จิตพอทำจนชำนาญแล้วจะรู้ได้ทั้งกายทั้งจิตอะไรเกิดก่อนรู้ก่อนอะไรยังไม่เกิดจะไปคิดรู้มันจะคือความคิดมันสมบูรณ์อยู่แล้วนี่ในตัวคือรู้ได้ทั้งกายทั้งจิตพอชำนาญแล้วเนี่ยพอถึงจรสติจนชำนาญรู้กายจนชำนาญแล้วเนี่ยจะรู้อะไรก็ได้จิตเกิดก่อนอ้าวรู้จิตถ้าจิตยังไม่เกิดอ้าวรู้กายมันมีเรื่องให้รู้ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้จิตเลื่อนลอยเนี่ยผู้ที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆพระอาจารย์โกศินท่านก็เล่าว่าก็มีผู้ที่สนใจมาปฏิบัติอาศัยสถานที่นี้ปฏิบัติแม้แต่จะเป็นช่วงระยะเวลาเพียงครึ่งวันก็ดีกว่าที่เราเสียเวลาไปครึ่งวันดีกว่านะก็อาศัยรูปแบบการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวอาศัยรูปแบบผู้ใหม่ๆก็ต้องอาศัยมีที่เกาะมีกายเป็นเครื่องอยู่ชื่อว่าเครื่องอยู่นะแต่ว่าอย่าไปอยู่ในกายเราเอาสภาวะที่เป็นเครื่องรู้ถ้าไปอยู่ในกายเนี่ยกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นเครื่องรู้มันจะแก่จะเจ็บจะตายก็เรื่องของกายแต่ว่าเราไม่ได้ที่รู้สบายเลยไม่เข้าไปจมอยู่กับกายการมีกายเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องอยู่เนี่ยทำให้เราปลอดภัยเพื่อน้อย
เราจะทำได้ต่อเนื่องทำได้นานนะแล้วก็เวลาเราหลงเราเผลอไปกับความคิดเรามีที่กลับมีที่กลับมารู้กายมาเป็นฐานไว้บางคนปฏิบัติแล้วมันหลงไปแล้วรู้ว่าหลงแต่ตั้งต้นไม่ได้ก็หลงต่อไปอีกแต่ถ้ามีกายเป็นเครื่องอยู่แล้วก็มันมีที่ตั้งต้นมีที่กลับกลับบ้านถูกว่างั้นน่ะไม่ใช่สามบ้านค่ำก็ยังดีกว่ายังกลับบ้านถูกเพราะฉะนั้นการที่เราอาศัยอาการของกายเป็นเครื่องอยู่นี่แหละมันได้หลักกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันทำให้จิตใจเราเนี่ยไม่ไปหมกมุ่นกับความคิดถ้าเราไปหมกมุ่นกับความคิดแสดงว่าจิตเราไม่มีเครื่องอยู่แล้วหมกมุ่นไปกับความคิดอันจริงแล้วก็มันเหมาะนะการมีสติรู้กายเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ติดอารมณ์ติดความคิดชอบคิดจิตใจฟุ้งซ่านก็คือไปกับความคิดเรื่อยๆคนที่หลงไปก็หลงนานหรือเป็นคนที่ไม่ตื่นง่วงเหงาหอนอนจิตไม่มีกำลังอาการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยที่มันไม่อยู่นิ่งเนี่ยมันช่วยกระตุ้นให้จิตนี่มันตื่นรู้กายที่กายไม่นิ่งเนี่ยทำให้จิตมันตื่นรู้ได้ง่ายๆและจิตมันก็มีเครื่องอยู่มันถึงจะหลงไปก็หลงไม่นานก็กลับมาได้แต่ก็ไม่ได้ห้ามความคิดไม่ได้ห้ามความคิดปล่อยให้จิตมันคิดอิสระจิตก็คิดไปเราก็มีที่รู้กายไปก่อนถ้าเราไปห้ามความคิดไม่อยากให้มันคิดเราจะตกเป็นทาสของตัณหาคือความไม่อยากใช่ไหมความไม่อยากให้คิดเนี่ยมันเป็นตัณหาแล้วตกเป็นทาสของตัณหาเลยก็ปล่อยให้มันคิดไปหน้าที่ของนักปฏิบัติคือเจริญสติรู้กายไปเรื่อยๆให้มันแน่นให้มันชัดเจนให้มันชำนาญพอรู้กายไปนานเนี่ยสติมันจะนำหน้าความคิดเลยนะแต่ก่อนตามหลังความคิดเอามันฟุ้งซ่านไปตั้งนานเราต้องเรียนรู้แต่พอเรารู้กายพัฒนาเนี่ยสติมันตื่นจิตมันตื่นขึ้นเนี่ยมันจะนำหน้าความคิดมันจะเห็นความคิดวิ่งตามหลังสติมันนำหน้าความคิดแล้วถ้านำหน้าความคิดแล้วก็บางทีความคิดมันไม่ติดฝุ่นนะมันตามไม่ติดฝุ่นก็ไม่ติดสตินำหน้าแม้แต่สติมันก็ไม่เที่ยงมันก็มีโอกาสที่จะหายไปได้พอสติหายปั๊บความคิดเข้าแทรกพอความคิดเข้าแทรกสติก็ตามทันเลยตามทันควันก็ตัดความคิดลงไปได้ต่อหน้าต่อตาเห็นไหมมันก็เล่นอยู่อย่างนี้แหละมีกายมีสติมีจิตมีความคิดก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละในโลกเนี้ยก็มีหน้าที่คือเจริญไปมากรู้สึกกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนี่เราก็จะเห็นความคิดเห็นความคิดตอนนี้ตอนเห็นตอนที่สติมันตื่นแล้วเนี่ยพอเห็นความคิดเนี่ยมันก็สบายแล้วไม่ต้องต่อสู้แค่รู้แค่ดูแค่เห็นนั่นก็จบความคิดมันก็จะขาดสะบั้นไปเลยมันเกิดการสปาร์คเหมือนไฟช็อตเปี้ยความคิดมันขาดไปเลยถ้ามันตื่นนะนั่นการฝึกเนี่ยคนที่เริ่มต้นใหม่ก็เริ่มสนใจเรื่องของกายต่อไปมันก็จะไปเห็นจิตเห็นความคิดต่อไปก็ชำนาญแล้วไม่ต้องไปดูอะไรแล้วมันเกิดขึ้นเองสติมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติด้วยความเคยชินมันเกิดเองต่อไปก็ไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปเจตนาเขาก็ชำนาญเขาเองนี่การที่เราปฏิบัติเนี่ยบางทีเราปฏิบัติแล้วเราเกิดความเครียดมีไหมที่ไปปฏิบัติในรูปแบบเกิดความเครียดอึดอัดแน่นหน้าอกมันหนักตื้อปวดศีรษะมึนศีรษะบางคนถึงกับคลื่นไส้อาเจียนมันมีความทุกข์ไม่สบายนะอันนี้เกิดจากว่าเราเข้าในมากเกินไปมันเข้าในมากเกินไปมันตั้งใจมากคือต้องการผลน่ะอยากได้ผลก็คือตัณหาพออยากได้ผลก็เกิดการเพ่งจะเอาให้ได้จะรู้ให้ได้มันก็มีผลทำให้ร่างกายเรามันพลอยเครียดพลอยเป็นทุกข์ไปด้วยอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันเป็นธรรมดาของเรานะเราทำงานแล้วก็ตามเนี่ยมันต้องตั้งใจต้องเพ่งต้องมีสมาธิมันเป็นธรรมดามันเป็นนิสัยของเราเนี่ยเพราะการงานทางโลกเนี่ยมันจะต้องทำให้ไวทำให้มากทำให้ดีไอ้ต้องทำให้เนี่ยจิตมันก็ต้องเครียดธรรมดาใช่ไหมทางโลกก็ต้องอย่างนี้แหละแต่ทางธรรมเนี่ยไม่ต้องดีไม่ต้องมากไม่ต้องไวเอาความไม่ทุกข์ไว้ก่อนถ้าไม่ทุกข์แล้วถูกทางธรรมถึงจะทำได้ดีแค่ไหนมากแค่ไหนไวแค่ไหนถ้ายังเป็นทุกข์อยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ถูกทำ
มันก็ถูกกับโลกเพราะนั้นถ้าเราปฏิบัติไปมันเคร่งมันเครียดมันเพ่งไม่เป็นไรนะแล้วก็รู้มันอ๋อนี่มันเกิดอะไรขึ้นมันเพ่งแล้วก็รู้มันตั้งใจก็รู้มันมีปัญหาเราก็รู้แค่รู้เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาใจไม่ให้ทุกข์ได้อันนี้เป็นการปฏิบัติในรูปแบบแต่ถ้าคนที่ใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยกับการเจริญสติเนี่ยบางทีมันเคร่งเครียดมันก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนระดับสายตาซะบ้างการเพ่งมองจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยสายตามันเครียดเครียดไปถึงจิตถึงใจเลยเปลี่ยนระดับสายตาซะเปลี่ยนมองไกลๆมองรอบๆตัวแค่นี้มันก็เป็นการผ่อนคลายสลายพฤติกรรมของจิตที่มันเพ่งที่มันเครียดมองไกลๆส่งความรู้สึกออกไปข้างนอกส่งความรู้สึกออกไปรอบๆโยนออกไปซะทำอะไรมันก็ผ่อนคลายได้คนที่ไปไหนไม่ได้นะแต่ถ้าคนลุกได้ก็เอาเปลี่ยนยาบทไปเปิดหน้าต่างไปจัดข้าวจัดของทำอะไรก็ได้ละลายพฤติกรรมของจิตที่มันเครียดมันเพ่งแล้วมันก็หายอันนี้เป็นการวิธีการแก้ไขแบบธรรมชาติเลยไม่ต้องไปทำอะไรให้เรารู้ก็แล้วกันมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อเราแก้ไขปัญหาโดยการที่รู้ทันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยจิตมันก็จะผ่อนคลายถ้าจะรู้ก็รู้แบบห่างแบบกว้างให้รู้แบบแสงไฟเนี่ยรู้รอบๆอย่าไปรู้แบบแสงไฟฉายจุดใดจุดหนึ่งรู้แบบแสงนิออนสติคือสิ่งที่เกิดรอบๆตัวเราสติเป็นหน้ารอบตัวเราก็คือสติถ้าเพ่งจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็คือสมาธิรู้กว้างๆรู้เบาๆห่างๆแบบผ่อนคลายจิตมันก็จะผ่อนคลายไม่เครียดละเมื่อจิตผ่อนคลายมันก็จะเป็นกลางนะที่ผ่อนคลายทำให้จิตมันเป็นกลางถ้าจิตเป็นกลางเป็นกลางระหว่างที่เราไม่เพ่งไปสู่ข้างในเกินไปหรือไม่ปล่อยใจให้มันหลงอยู่ในท่ามกลางระหว่างการเข้าในกับออกนอกหลวงพ่อเทียนได้บอกว่ายืนอยู่ปากถ้ำเห็นทั้งในถ้ำแล้วก็เห็นทั้งนอกถ้ำอันนี้มันเป็นความเป็นกลางจิตก็จะเป็นปกติไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือความเป็นกลางอย่าไปทำให้มันเป็นกลางไม่เป็นหรอกแต่ให้รู้ห่างๆรู้สบายๆแบบผ่อนคลายมันก็เป็นกลางไปเองเมื่อจิตเป็นกลางมันก็จะเกิดปัญญาเกิดปัญญารู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นนี่ก้าวไปถึงตัวปัญญาเลยนะเริ่มต้นจากการเจริญสติแบบธรรมดาเงี้ยมันก็จะเกิดปัญญาคือรู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวมันเป็นรูปที่มันเคลื่อนไหวไอ้ที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันคือรูปมันไม่ใช่เราไปยึดติดว่าเป็นเราเคลื่อนไหวแต่จริงเนี่ยถ้าเรารู้สึกดูอยู่เนี่ยจะเห็นว่าไอ้ที่เคลื่อนไหวเนี่ยคือรูปส่วนของกายเนี่ยเรียกว่ารูปแค่นั้นอะสักแต่ว่ารูปเท่านั้นหนอจะรูปอ้วนรูปผอมรูปสวยรูปไม่สวยหล่อไม่หล่อมันไม่ใช่นะมันสมมติรูปไม่มีสวยไม่สวยละไอ้คำว่าสวยหรือไม่สวยหล่อหรือไม่หล่อเนี่ยเป็นเรื่องสมมุติมันไม่ใช่รูปมันเป็นความคิดปรุงแต่งรูปที่ป่วยไข้รูปที่พิการไม่ใช่มันก็คือรูปสบายเลยไม่ใช่เรารูปไม่ใช่เราไม่ใช่เราป่วยเราไข้หรือเราสวยเราไม่สวยสวยไม่สวยนั่นคือสมมุติกระทั่งรูปต้องตายมันก็ไม่ใช่เราตายรูปมันแตกทำลายไปตามสภาวะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแตกทำลายไปมันไม่ใช่เราเป็นอย่างนั้นนั่นคือสัจธรรมมันจะละสักกายทิฏฐิแล้วนะรูปสักแต่ว่ารูปไม่เห็นว่าเป็นเราแล้วจิตก็เหมือนกันจิตก็ดีความคิดก็ดีมันก็คือนามนามมันคิดไม่ใช่เราคิดนามมันคิดคิดกุศลอกุศลนั่นเรื่องของนามไปไม่ใช่เราคิดนามมันคิดก็ถอนความยึดติดว่าไอ้จิตเนี่ยเป็นเราได้อ๋อนี่ความคิดเนี่ยเป็นนามเนาะไม่ใช่เราคิดแล้วเวลามันคิดนี่มันก็เปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวมันก็คิดดีเดี๋ยวมันก็คิดไม่ดีเดี๋ยวมันก็ไม่คิดเดี๋ยวมันก็ลืมเดี๋ยวมันก็หลงโอ้นี่เป็นเรื่องของนามไม่ใช่เรื่องของเราหลงไม่ใช่เรื่องเราคิดโอ้นามมันหลงนามมันคิดเรื่องของมันส่งคืนธรรมชาติของรูปของนามไม่ใช่เราทั้งนั้นเลยอันนี้คือเห็นตามที่มันเป็นกายจิตสักแต่ว่ากายสักว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้คือการรู้ชัดรู้ชัดนี่ไม่ใช่มองให้ชัด
รู้ชัดคือรู้ตาที่มันเป็นว่ามันโอ้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันสักแต่ว่าสักแต่ว่ามันไม่ใช่เราหรอกนี่คือรู้ชัดรู้ชัดคือรู้ตามที่มันเป็นไม่ใช่อยากให้มันเป็นถ้าอยากให้มันเป็นแล้วก็โอ้กายนี่มันต้องสวยต้องดีต้องไม่แก่มันต้องไม่ป่วยเมื่อป่วยแล้วมันต้องรีบหายมันต้องบังคับบัญชาได้บอกได้เชื่อฟังเนี่ยคืออยากให้มันเป็นตามใจเราเห็นจิตอยากให้มันเป็นคืออยากให้มันไม่คิดอะไรเลยอยากให้มันสงบเวลาคิดดีๆอยากให้มันอยู่นานๆเวลาคิดไม่ดีอยากให้มันดับไปอยากให้จิตมันรู้ต่อเนื่องไม่หลงเลยหลงไม่ได้เราอยากให้มันเป็นมันก็เป็นตัณหาอันนี้เราไม่รู้ชัดถ้ารู้ชัดคือรู้ตามที่มันเป็นไม่ใช่อยากให้มันเป็นถ้ารู้ตามที่มันเป็นเนี่ยมันเกิดปัญญาถ้ารู้อยากให้มันเป็นแล้วมันเป็นตัณหามันไปคนละขั้วเลยปัญญาก็พาไปพ้นทุกข์ตัณหาก็พาไปหาทุกข์ตัณหาตาหันก็ไม่เป็นไรนะถ้าอยากให้มันเป็นแล้วก็รู้อ๋อนี่มันเกิดตัณหาเนาะก็รู้ซ้อนไปได้เลยพอเราเจริญสติไปนานๆเนี่ยรู้กายรู้ใจไปนานเนี่ยมันเกิดความฉลาดเกิดปัญญาฉลาดในความคิดฉลาดในอารมณ์ของตัวเราเองไม่ตกเป็นทาสของความคิดไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์มันเริ่มเป็นอิสระเริ่มรู้จักควบคุมจิตควบคุมใจเราได้บ้างระดับหนึ่งควบคุมได้ระดับหนึ่งรู้จักหยุดคิดในสิ่งที่ทำให้จิตเป็นทุกข์หยุดได้ไหมเวลาจิตมันคิดกังวลถึงอนาคตโอ้เราจะเป็นยังไงเนาะชีวิตเราโลกของเรามันจะเป็นยังไงเนาะกังวลถึงอนาคตนอนไม่หลับหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้มันคิดได้นะคิดถึงอนาคตได้วางแผนได้แต่รู้จักหยุดได้ด้วยสติเราสามารถที่จะไม่กังวลก็ได้กับเรื่องที่เราคิดแต่ถ้ามันกังวลเราไม่เชื่อมันก็ได้อันนี้มันสามารถควบคุมจิตได้ระดับหนึ่งอันนั้นคืออนาคตแต่ไม่ร้ายเท่ากับอดีตเวลาจิตมันคิดถึงเรื่องอดีตตั้งแต่เมื่อกี้เนี้ยหรือเมื่อกลางวันเนี้ยเมื่อเช้าเนี้ยเมื่อวานเนี้ยคือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเราก็ย่อมคิดได้คนมีสติก็จะรู้อ๋อนี่มันคืออาการของจิตเนาะเรื่องความคิดก็คิดได้แต่ก็ปล่อยวางได้แต่คนที่ขาดสติเนี่ยโอ้มันคิดแล้วไม่เลิกคิดถึงอดีตแล้วมันเจ็บอกเจ็บใจน้อยอกน้อยใจเรื่องที่ผ่านมาแล้วกลับเอามาปรุงคิดให้มันเป็นทุกข์ทุกข์ในปัจจุบันไม่เพียงพอเอาทุกข์อดีตทุกข์อนาคตมาถมทับให้มันหนักขึ้นอีกโอ้ทุกข์ปัจจุบันก็มากพออยู่แล้วไปคิดเรื่องเก่าๆกินของเก่าเอาน้ำพริกถ้วยเก่ามากินมันไม่อร่อยหรอกหยุดไม่ได้เรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปไม่เดี๋ยวนี้เขามีร้านรับซื้อของเก่าอันนี้มันเป็นปริศนาธรรมนะผมว่าของเก่าๆเนี่ยมันเหมือนอย่างกับอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้เป็นของเก่านะก่อนที่เราจะมาเกิดสิ่งนี้ก็มีอยู่แล้วเป็นของคู่โลกเราเกิดอยู่มันก็มีเราตายไปแล้วเนี่ยโลกนี้ก็ยังอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นของเก่าๆร้านรับซื้อของเก่านั่นคือให้เราเอาของเก่าๆส่งคืนขยะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาซะบ้างเราจะได้ไม่หมกมุ่นกับความคิดในอดีตเคยมีญาติธรรมได้เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเขาขับรถพาภรรยาไปทานข้าวขับไปกลางทางเจอร้านรับซื้อของเก่าเลี้ยวรถเข้าไปเลยไปจอดหน้าร้านภรรยาบอกมาจอดทำไมนี่นี่เขารับซื้อของเก่าเธอนี่ก็เก่าแล้วนะมีแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นเลยโอ้ภรรยาเลยสรรเสริญเจริญพรสามีนอนหลับสบายไปเพราะนั้นเรื่องความคิดต่างๆมันเป็นขยะทิ้งลงถังขยะของความที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซะบ้างเราจะได้ไม่ติดในความคิดไม่ติดในอารมณ์ไม่หมกมุ่นคนที่มีสติฝึกสติบ่อยๆเนี่ยจะสามารถรู้จักหยุดคิดในสิ่งที่ทำให้จิตมันเศร้าหมองคิดหยุดได้ควบคุมได้แล้วก็รู้จักคิดในสิ่งที่ทำให้จิตมันสดใสเบิกบานมันเปลี่ยนความคิดจากร้ายกลับกลายเป็นดีได้มองโลกในแง่ดีเกิดกำลังใจกระตือรือร้นที่จะทำงาน
ที่จะปฏิบัติธรรมจิตมันก็มีพลังจิตจะมีพลังเนี่ยมันต้องมีกำลังใจกำลังใจมันเพิ่มกำลังจิตพอจิตมีกำลังแล้วเนี่ยไอ้ความคิดต่างๆอารมณ์ต่างๆนี่มันก็จะหายไปนะสมองจะปลอดโปร่งสดชื่นมองอะไรก็สดชื่นทำงานก็สดชื่นชีวิตก็สดชื่นมันก็เกิดความสุขโดยที่ไม่ต้องแสวงหาที่ไหนนะการเจริญสติเนี่ยถ้าทำถูกต้องแล้วก็มันเกิดความสุขโดยที่ไม่ต้องแสวงหาความสุขจากสิ่งนอกตัวอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้นอนด้วยสติก็นอนอย่างมีความสุขหลับอย่างมีความสุขทำงานด้วยสติก็ทำงานอย่างมีความสุขการใช้ชีวิตด้วยสติเนี่ยชีวิตก็มีความสุขจะมองโลกในแง่ดีได้ชีวิตดีเวลาตายก็ตายดีเวลาเกิดก็เกิดดีมันเป็นวิบากดีแล้วกันความสุขอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสติง่ายนะเนี่ยการเจริญสติง่ายรับรองว่าง่ายง่ายเพราะอะไรเพราะสติเนี่ยทำหน้าที่รู้หน้าที่ดูหน้าที่ทำความเข้าใจเป็นผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้ทำการผู้สังเกตการนี่สบายเลยเป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้รู้ถ้าผู้ทำการเนี่ยโอ้โหมันยุ่งยากมากเห็นไหมที่ทำการไปทันทีโอ้เจ้าหน้าที่วุ่นวายมากผู้สังเกตการคือสติเป็นผู้ดูผู้ทำการคือใครคือรูปนามขันธ์5ที่มันทำการไม่เที่ยงทำการเป็นทุกข์ทำการไม่ใช่ตัวตนให้เราดูรูปนามขันธ์5เป็นผู้แสดงสติเป็นผู้ดูการแสดงสบายเลยถ้าดูไม่เป็นเนี่ยมันเข้าไปเล่นเข้าไปแสดงเป็นผู้กำกับเหนื่อยเนี่ยเข้าไปทำการแล้วไปแทรกแซงเป็นผู้ดูเนี่ยมันสบายนั่งดูนอนดูหลับแล้วก็แล้วกันตื่นมาดูต่อสบายเลยดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆเจริญบ่อยๆเนี่ยสติมันพาปัญญาทำให้เกิดปัญญาเห็นกายเห็นจิตตามที่มันเป็นเนี่ยมันก็จะปล่อยวางนะโอ้เขาถึงการปล่อยวางเลยไม่ยึดติดละมันเบื่อละเบื่อหน่ายในทุกข์ละยึดติดทีไรทุกทีถ้าปล่อยวางก็มันสบายเลยแล้วมันเลยเกิดความสนุกสนุกดูสนุกรู้สนุกเห็นสนุกดูกิเลสสนุกเห็นกิเลสสนุกปล่อยวางกิเลสสนุกปล่อยสนุกวางสนุกเลยนอกจากง่ายแล้วแถมสนุกด้วยสบายเลยเริ่มต้นโดยการมีสติลงท้ายด้วยการปล่อยวางมันง่ายที่เริ่มต้นโดยการมีสติลงท้ายด้วยการปล่อยวางการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยมันต้องปล่อยวางทั้งนั้นอ่ะมันเอาไม่ได้มีสติรู้กายฝึกไว้เลยนะรู้กายเคลื่อนไหวรู้อะไรปล่อยตัวนั้นรู้กายก็ฝึกที่จะวางกายไม่ใช่เราเป็นรูปกายเห็นจิตมันคิดมันนึกฝึกที่จะปล่อยวางมันความคิดไม่ใช่เราอีกเป็นเรื่องของนามธรรมก็ปล่อยวางฝึกรู้ฝึกปล่อยปล่อยในสิ่งที่เรารู้ปล่อยรู้วางรู้ทิ้งกระทั่งผู้รู้ทิ้งกระทั่งผู้รู้นี่มันจะไม่เหลืออะไรนะในทางโลกเนี่ยบอกว่าไม่เหลืออะไรนี่มันล่มละลายแต่ในทางธรรมนี่ชอบไม่เหลืออะไรนี่มันไม่ต้องมีตัวตนมาเกิดในวัฏสงสารไม่ต้องเกิดมาพบน้อยพบใหญ่อะไรมันไม่เหลืออะไรไม่เหลือตัวกระทั่งผู้เกิดก็เห็นไหมในทางโลกนี่เขาพูดว่าขอให้เธออย่าได้ไปผุดไปเกิดเลยโอ้เป็นคำพูดที่อัปมงคลมากแต่ในทางธรรมนี่สาธุสมพรปากฉันจะได้ไม่ต้องเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วทิ้งไม่ต้องปวดไม่ต้องเกิดนี่หมายถึงนิพพานแล้วนะนิพพานไม่มีตัวตนเข้ามาเกิดนะในทางโลกไม่ได้อัปมงคลในทางธรรมนี่ดีสาธุสมพรปากแต่ขอให้เป็นกันจริงๆรับได้ไหมในทางโลกบอกว่าหมดเนื้อหมดตัวโอ้โหล้มละลายเลยในทางธรรมนี่ดีสิจะได้ไม่มีตัวเพราะการปฏิบัติเป็นไปเพื่อความปล่อยวางตัวตนพร้อมหรือยังพร้อมจะปล่อยวางหรือยังยังเสียดายอะไรอยู่ปล่อยวางกายปล่อยวางใจปล่อยวางแม้ทั้งจิตผู้รู้เองก็เอาไม่ได้เพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งปรุงแต่งเกิดดับทั้งนั้นมันก็จะไม่เหลืออะไรเอ้ยชีวิตก็อิสระฝึกรู้ฝึกปล่อยฝึกวางไว้บ้างแต่ถ้าตอนนี้ยังปล่อยวางไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรอกฝึกรู้สึกตัวแล้วปล่อยวางไปเรื่อยเดี๋ยวแล้วต่อไปข้างหน้าก็ปล่อยวางได้เองฝึกไว้อย่าอ่อนซ้อม
อ่อนซ้อมแล้วก็จะอ่อนแอผลการปฏิบัติเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเราจะได้อะไรจากการปฏิบัติให้เรานึกซะว่าเราจะปล่อยวางอะไรได้บ้างอย่าคิดว่าเราได้อะไรจากการปฏิบัติถ้าได้นี่หมายถึงจะเอานะมันก็จะเป็นตัณหาแต่โอ้เราปล่อยวางอะไรได้บ้างเนี่ยมันเป็นปัญญาผลสุดท้ายก็ต้องปล่อยวางทั้งนั้นอย่ากลัวอย่าเสียดายบางคนบอกว่าปฏิบัติธรรมได้อะไรปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ใช่ได้นะมีแต่การปล่อยการวางเห็นไหมก่อนที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านบอกว่าหลุดพ้นเพราะจิตไม่ถือมั่นก็คือหลุดนะถ้าจะได้นี่มันไม่หลุดยิ่งได้ยิ่งเพิ่มยิ่งเกาะยิ่งกลุ่มถ้าปล่อยวางเนี่ยมันไม่หลุดมันไม่ติดละมันมีแต่หลุดหลุดหลุดก็มีญาติธรรมเคยถามว่าอ๋อเวลาปฏิบัติเนี่ยบางทีมันก็มีกายบางทีมันก็มีความคิดมีเสียงมีอารมณ์มากมายจะดูอะไรดีก็ดูอะไรก็ได้ถ้าเราจะดูหรืออารมณ์ไหนมันเด่นก็ดูอันนั้นจิตเด่นก็ดูกายเด่นก็ดูมันเป็นเรื่องของการที่ให้เราดูทั้งนั้นถ้ามันมั่วนะก็เอามาเคลื่อนไหวดูกายก่อนตั้งหลักไปก่อนทำไปไม่เห็นมีความสุขเลยเห็นความสุขความสุขมันดับเห็นเรามีความสุขเลยการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อความสุขนะปฏิบัติเพื่ออยู่เหนือสุขความสุขในภาพของเราคือต้องสุขสนานตื่นเต้นเร้าใจแต่เหนือสุขเนี่ยมันเป็นอิสระมันไม่มีคำพูดไม่มีความหมายมีแต่ความรู้สึกเป็นสภาวะอิสระสบายความสนุกมันเป็นภาพของเราแต่ความสบายเนี่ยเป็นสภาวะเห็นไหมความสนุกกับความสบายนี่ต่างกันนะสนุกนี่มันยังทุกข์นะมันมีความเหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายในจิตใจแต่ความสบายนี่มันไม่ต้องไปเป็นแบบนั้นจิตก็เป็นปกติสุขภาพจิตดีอิสระมันก็ผ่อนคลายก็อย่าท้อแท้ในการฟังธรรมอย่าท้อแท้ในการปฏิบัติการเจริญสติคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการละความชั่วทำความดีการปฏิบัติธรรมคือการสร้างบุญสร้างกุศลอย่าท้อในการทำความดีอย่าท้อในการสร้างกุศลเพราะสิ่งเหล่านี้ใครทำให้กับเราไม่ได้เราก็ทำให้กับใครไม่ได้ใครทำใครได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องของใครมันเป็นเรื่องความพ้นทุกข์ของเราเท่านั้นเอง